แล้วคนที่ขอโรลเพลย์เป็นเอลเซ่เอลวีล่ะเขายังไม่มาเลยอ่ะเขาจะไปแบบไปโอนธนาคารอุ้ยนี่ไงวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมามาลอฟี่ฉันเอาใครอยากเป็นเอลวีนใครอยากเป็นพี่เซ่แป๊บนึงเดี๋ยวทำให้นายท่านพิงแบก่อน5 minutes later อย่ารอสักครู่นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปหาแต่งตัวแต่งตัวแป๊บนึงนะคะแต่งตัวเพื่อให้ปันโค้งหรือหรือว่าต้องการแบบไหนหมวกกันน็อกเวลาพี่วินอยู่กับพี่เซ่เขาจะเป็นแบบไหนกันนะเฮ้ยเขาจะแมนๆกันนะเวลาพี่วินอยู่กับพี่เซ่เขาจะคุยแบบแมนๆคุยกันนะเฮ้ยต้องเสียงรอเฮ้ยเราจะเป็นโรลเพลย์พี่เซ่เราต้องเสียงรอเซ่เอาใหม่เอาใหม่เธอว่างไหมเนี่ยวันนี้ฉันทำยำแซ่บๆไปที่บ้านอิเซกายนะไปกินได้นะยำแซ่บๆเหรอมันแซ่บเท่าเธอไหมอะเอลวีมันแซ่บเท่าเธอไหมอะเอลวีอะอึ้มเฮ้ยป้าจริงพูดอะไรเหรอเซ่วินก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่วินอะก็อยากจะกินเซ่เหมือนกันนะก็อยากจะกินเซ่เหมือนกันนะแหมพูดอะไรนะได้ข่าวว่าเมื่อคืนเราเพิ่งกินกันไปไม่ใช่เหรอไม่เซ่ต้องโผล่ขวาเซ่อย่ามาทำตัวโผล่ขวาเลยโผล่ขวาเลยแล้วเซ่ต้องทำอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้วินพอใจได้เซ่วินบอกแล้วไงว่าเรื่องแบบนี้มันต้องคิดด้วยตัวเองมันมีวิธีแบบคนงอนที่ไหนให้คนที่แบบว่าคนที่โดนงอนจะต้องมานั่งคิดวิธีให้มันวินไม่พอใจเลยเซ่วินไม่พอใจเลยเซ่วินอะนะวินอะนะโกรธเซ่ไม่ลงขนาดนั้นหรอกแต่ตอนนี้ก็โกรธอยู่นะเหมือนเป็นคนสับสนในตัวเองแต่ไม่ได้นะเซ่ไปหาของมาให้วินได้แล้วอะไรเหรอเซ่มั่นใจว่าวินต้องชอบแน่ๆเซ่ไปหาอะไรมาให้วินอะเซ่ไปหาไอวีนเนาะเซ่จะเป็นคนล่าเดี๋ยวพอเซ่อยากให้วีนสบายเซ่คิดหรอว่าวีนจะโหวตใจเซ่คิดว่าต่อให้มันจะดูเล็กน้อยแต่มันก็เป็นงานบริสุทธิ์นะแต่มันก็เป็นงานบริสุทธิ์นะวีนอยากขี่หลังเซ่อุ๊ยอยากแค่ขี่หลังเหรอไม่เซ่ตัวจริงต้องหวังดอกเซ่ตัวจริงต้องหวังดอกวินอยากขี่หลังเซ่แบบว่าโรแมนติกกันสองคนนั่นคือความฝันของวินเลยนะเซ่รู้เปล่าได้เลยวินต่อให้เซ่จะหลังเดาะแล้วก็ต่อให้เซ่จะอายุเยอะแล้วจนกระดูกสันหลังเริ่มบิดเบี้ยวแต่ว่าเพื่อวินเซ่ทำได้โอเค4 นาทีแล้วพอทุกคนคะอันนี้ห้ามไปบอกพี่วิงกับพี่เซ่นะจริงหลังจากไลฟ์นี้เราก็จะโดนปิดแบบเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมเนี่ยหรือไม่ก็แบบถ้าเกิดสมมติถ้าเกิดเขารู้จริงๆเราก็ค่อยแบบบอกว่าแบบเนี่ยนายท่านวิจัยสั่งมาเราทำอะไรไม่ได้เราขัดขืนไม่ได้เนี่ยนายท่านวิจัยสั่งมาเรา